มีความคืบหน้าเรื่องการแก้ไขหรือว่ารับมือสถานการณ์น้ำมันราคาแพงของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์มาแจ้งให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับสรุปว่าข้อมูลที่กอนจากพรรคกล้าแถลงเรื่องของโรงกลั่นทำกำไรเป็นจำนวนเงินมหาศาลแม้ว่าราคาน้ำมันจะแพงและคนไทยกำลังเดือดร้อนอยู่เป็นเรื่องจริงครับเป็นเรื่องจริงค่ากลั่นนั้นบ้างก็บอกว่าอยู่ที่8บาทต่อลิตรบ้างก็บอกว่าอยู่ที่5บาทต่อลิตรแต่ต้นทุนในส่วนนี้เพิ่มขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็ทำกำไรให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงกลั่นน้ำมันคุณผู้ชมครับแล้วไงคุณผู้ชมครับพอกรเขาแฉรัฐบาลก็ออกมายอมรับทั้งที่เรื่องนี้รัฐบาลต้องเป็นผู้ดำเนินการก่อนใครทั้งหมดนะฮะเพราะมีข้อมูลทั้งข้อมูลทั้งเชิงลึกเชิงกว้างเนี่ยครบหมดแต่ก็ต้องรอให้โดนแฉก่อนนะพอโดนแฉเสร็จปุ๊บรัฐบาลก็ออกมายอมรับเมื่อวานนี้ก็ประชุมกันครับประชุมกันเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะก็มีการแถลงบอกว่าจะไปขอความร่วมมือยังใช้คำนี้อยู่นะครับไม่แน่ใจว่ามันเป็นศัพท์ที่จะหลบหลีกทางกฎหมายหรือเปล่ายังคงจะไปขอความร่วมมือกลุ่มบริษัทโรงกลั่นขนาดใหญ่แบ่งกำไรนะครับแบ่งกำไรเข้าสู่กองทุนน้ำมันนะจะมากจะน้อยเดี๋ยวไปคุยกันนะครับก็คือจะขอทั้งโรงกลั่นแล้วก็โรงแยกก๊าซนะเพราะว่าได้กำไรเป็นกอบเป็นกำเต็มไม้เต็มมือยุบยับไปหมดนะฮะจะเอาเข้าสู่กองทุนน้ำมันพอเข้ามาสู่กองทุนน้ำมันวิธีคิดก็คือตอนนี้ทำไงก็ได้ตรึงดีเซลมันมาไกลแล้ว35บาทอย่าให้มันไปไกลกว่านี้นะฮะไม่งั้นแย่แน่นะครับสองก็คือการลดราคาน้ำมันเบนซินลงมาเห็นบอกว่าจะได้สักบาทนึงนะคุณผู้ชมครับทั้งหมดเนี้ยต้องเอาเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเข้าใจว่าน่าจะวันอังคารนะถ้าโอเคเซเยสแล้วไปขอความร่วมมือถ้าเขาให้นะคือตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าโรงกลั่นทั้งหลายเนี่ยเขาจะให้หรือเปล่าแล้วเขาจะให้เขาให้ด้วยเหตุผลอะไรมีข้อแลกเปลี่ยนหรือเปล่าอ้าวมันต้องมีครับคนทำธุรกิจนะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะทำงานแบบสไตล์นี้ไม่ถูกนะเอาถ้าพูดกันแบบตรงไปตรงมานะถ้าเขาเป็นเอกชนไปแล้วก็เป็นบริษัทไปแล้วนะหรือบางอันอาจจะเป็นรัฐวิสาหกิจก็ตามแต่นะครับมันคงต้องมีข้อแลกเปลี่ยนถามผมนะครับแต่เขาจะบอกเราหรือเปล่านะอยู่ไปขอเขาโอ้โหแล้วอยู่เขาจะให้นะแล้วที่สำคัญนะต้องพูดกันให้ชัดนะคุณผู้ชมครับนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่แสดงให้เห็นว่าพลเอกประยุทธ์กับทีมงานเนี่ยคิดอะไรไม่ค่อยได้เองต้องรอโดนแฉก่อนคุณผู้ชมคิดดูสิครับถ้าพรรคกล้าหรือว่าเห็นบอกว่าหลายคนบอกว่ามีคุณสนธิด้วยเนี่ยนะฮะถ้าเขาไม่ออกมาแฉเนี่ยนะก็ไม่รู้กันพอไม่รู้บริษัทโรงกลั่นเขาก็ทำกำไรไปเรื่อยรัฐบาลก็ไม่ทำอะไรเห็นหรือยังครับเมื่อก่อนเนี่ยที่ไม่ใช่เมื่อก่อนนะประมาณไม่กี่อาทิตย์อ่ะคนจำนวนหนึ่งชอบบอกว่าเป็นกันทั้งโลกรัฐบาลจะไปทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้หรอกมันพูดอย่างนั้นไม่ได้ครับมันบรรเทาได้ครับปัญหามันมาร้อยนึงเนี่ยรัฐบาลดีๆเขาก็บรรเทาลงเหลือสัก70 50 40 30ก็ว่าไปนะแต่วันนี้ชัดเจนแล้วว่าไม่รู้เรื่องต้องให้แฉก่อนคุณผู้ชมรู้สึกยังไงรัฐบาลเขาซ่อนเร้นหรือเปล่าเหมือนที่ผมเคยตั้งข้อสังเกตไว้เขาปกปิดเอาไว้ก่อนหรือเปล่าแล้วพอโดนแฉเขาก็เลยก็เลยต้องตามน้ำเพราะทำอะไรไม่ได้แล้วหรือเขาไม่รู้เรื่องจริงๆนะคุณกรเนี่ยเขาก็ย้ำในข้อมูลเขาไงเขาบอกว่าคุณสุพัฒนพงศ์เนี่ยก็เป็นลูกม่อเก่านะของบริษัทพลังงานนะครับเป็นผู้บริหารระดับสูงก่อนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยนะครับมันก็โดยหลักการนะครับมันก็ต้องตั้งข้อสงสัยเอาไว้ก่อนเห็นไหมฮะท้ายสุดผมก็กำลังจะบอกว่าไม่ว่าจะมองว่าเขาจะให้หรือไม่ให้แล้วจะช่วยได้เท่าไหร่นั่นก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่ต้องย้ำกันก็คือว่านี่แหละคือตัวตนของพลเอกประยุทธ์นะคือจะไม่มีทางคิดอะไรได้ก่อนน่ะนะไอ้ที่คิดไม่ได้ก่อนเนี่ยเพราะไม่รู้หรือว่าโดนแฉอันนี้เราไม่รู้นะว่าบึ้งลึกหนาบางเนี่ยเป็นอย่างไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็รอติดตามดูแล้วกันนะครับว่าน้ำมันจะลงได้ไหมแล้วก็จะยันได้มากน้อยขนาดใดนะครับนี่เป็นยุทธศาสตร์นี่คือ8ปีของประเทศไทยนะครับที่ต้องมาอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ถ้าไปดูในหลายประเทศทั้งโลกเนี่ยนะเขาเปลี่ยนนายกเปลี่ยนประธานาธิบดีเปลี่ยนผู้นำมาไม่รู้จะกี่คนละประเทศไทยเนี่ยมีคนเดียวเนี่ยนะจะ8ปีแล้ว
นะซึ่งเป็น8ปีที่โอ้โหประเทศไทยไม่ได้สร้างความแข็งแรงความเข้มแข็งอะไรรับมือกับวิกฤตโลกเลยนะครับเหมือนกับอยู่ไปวันๆนะครับวันพรุ่งนี้ปัญหาอะไรมาเราก็อยู่ก็แก้กันไปวันพรุ่งนี้ไม่ได้มีแบบว่าวิสัยทัศน์ที่จะตั้งรับโลกในอนาคตเลยแม้แต่น้อยครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบและต้องการสนับสนุนยุคนแล้วก็ทีมงานยุคนแล้วก็ทีมข่าว Easy News นะครับวันนี้ผมมีเมนูเด็ดจากภาคเหนือและก็เป็นสูตรต้นตำรับจากอำเภอปัวจังหวัดน่านอีกเช่นเดิมนะครับเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนั่นก็คือแกงฮังเลครับแกงฮังเลน้ำหนัก350กรัมนะครับเราส่งไปในกล่องที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้นะครับพร้อมกับมีถุงรักษาความร้อนแล้วก็รักษาความเย็นนะครับใส่แกงฮังเลเข้าไปเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ปิดมิดชิดก่อนที่จะบรรจุเข้าไปในกล่องคุณผู้ชมหากว่าซื้อเข้าไปเนี่ยนะครับก็สามารถแกะแล้วก็เทลงไปในกล่องเข้าไมโครเวฟหรือจะเอาไปอุ่นในหม้อในกระทะได้หมดเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้เคยทานมาบ้างหรือไม่สำหรับแกงฮังเลนี่เป็นสูตรแกงฮังเลบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับ1ชุดเราขายแค่เพียง195บาทนะครับเป็นอาหารขึ้นชื่อของทางภาคเหนือเป็นอย่างมากครับหากว่าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับจะอยู่ด้านล่างคลิปคุณผู้ชมครับจะอยู่ด้านล่างกดเข้าไปสั่งซื้อแล้วก็บอกกับทีมงานได้เลยนะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็เข้าไปในอินบ็อกซ์หรือที่เรียกว่ากล่องข้อความของเพจ Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนก็ได้บอกกับทีมงานเข้าไปว่าต้องการแกงฮังเลหรือจะเอาแหนมเอาไส้อั่วก็บอกตรงนั้นได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับหรือถ้าทำไม่เป็นจริงๆก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาข้างล่างคลิปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าพิมพ์ว่าสนใจมันอาจจะช้าหน่อยเนื่องจากว่ามันจะไปปนกับคอมเมนต์ที่คนวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองนะครับเอาชัวร์นะครับสั่งเข้ามาในลิงก์ไลน์ด้านล่างนะครับกดเข้าไปในลิงก์ไลน์แล้วก็สั่งซื้อบอกว่าสนใจได้เลยนะครับหรือไม่เข้าไปในกล่องข้อความหรือว่าอินบ็อกซ์เพจ Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนได้เลยนะครับแกงฮังเลนั้นผมตั้งใจทำเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นอาหารที่พูดตามตรงนะครับผมชอบรับประทานที่สุดแล้วนะครับรสชาติดีกลมกล่อมไม่เหมือนใครเป็นสูตรต้นตำรับจากภาคเหนือเป็นอาหารเหนือนะครับหากคุณผู้ชมเคยทานพวกแหนมพวกไส้อั่วไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวทอดแล้วชื่นชมว่าอร่อยมากเลยนะครับทั้งหมดนั้นนะเป็นสูตรของเมืองน่านนะครับสูตรของอำเภอปัวจังหวัดน่านล้วนๆและแกงฮังเลนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับน้ำหนักย้ำอีกครั้ง350กรัมเราขายอยู่ที่195บาทนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็สามารถสั่งซื้อและที่สำคัญรายได้นะครับเอามาช่วยสนับสนุนการทำงานของทีมข่าวและเมื่อมีเวลาหรือว่าพอมีรายได้ที่พอเหลือเนี่ยนะครับสำหรับการทำข่าวแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมผ่านทีมงานรถข่าวปันสุขนะครับเป็นระยะแล้วก็จะได้รายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับสื่อแบบยุคนบางครั้งการพูดการจาสปอนเซอร์ก็ไม่อยากที่จะเข้ามาสนับสนุนสักเท่าไหร่เพราะว่าเราค่อนข้างชัดเจนนะครับเราไม่ลีลานะครับอันไหนที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็จัดหนักจัดเต็มเรียกร้องมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นในแง่ของภาพลักษณ์ในแง่ของโฆษณามันก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเราก็เลยต้องยืนหยัดหาเงินมาเลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูทีมงานซึ่งมีหลายสิบชีวิตนะครับทุกคนต้องกินต้องใช้การจะออกไปทำข่าวมันก็มีค่าใช้จ่ายทั้งน้ำมันอุปกรณ์รถราอะไรเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับก็มีค่าใช้จ่ายหลายแสนบาทอันนี้ก็ต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แปลกนะครับผมก็เลยหาของดีๆเด็ดๆนะครับทั้งแหนมไส้อัวเนื้อหมูแดดเดียวน้ำพริกแคบหมูหรือแม้กระทั่งเมี่ยงคำนะครับที่เป็นสินค้าล่าสุดแล้วก็ตอนนี้มีแกงทะเลนะครับแพ็คสวยงามนะครับสะอาดสวยงามชุดละ195บาทนะครับแพ็คแล้วก็ห่อซ้ำอย่างดีเลยถ้าคุณผู้ชมอยากลิ้มลองเมนูเด็ดสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านลองสั่งซื้อเข้ามาดูครับ